สวนปกติเนี่ยมันแตกต่างจากสวนอื่นเพราะว่าไม่ใช่สวนเหมือนสวนสนามหญ้าทั่วไปสวนที่แบบก็ต้องดูแลตัวเองก็ต้องดูแลตัวเ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 องจากกรณีมีชาวเน็ตจำนวนมากแห่แชร์ภาพเกาะต้นไม้กลางบึงน้ำซึ่งเป็นไฮไลท์ของสวนป่าเบญจกิติที่เปลี่ยนไปเนื่องจากดูโทรมลงผิดหูผิดตามีน้ำเน่าเสียต้นหญ้าตายซากเหมือนไม่ได้รับการดูแลจนกลายเป็นไวรัลและกระแสดราม่าบนโซเชียลทั้งนี้สวนป่าเบญจกิติแห่งนี้กทม.ได้รับมอบมาจากกรมธนารักษ์เมื่อปี2564เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองใหญ่ๆที่มีคนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนในเมืองนั้นๆซึ่งเป็นการรับมอบมาเมื่อครั้งที่พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อมาโซเชียลมีการแชร์ภาพสวนป่าเบญจกิติต้นไม้แห้งแล้งตายซากซึ่งแตกต่างกับยุคอัศวินโดยสิ้นเชิงที่มีต้นไม้เขียวขจีสวยงามโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความว่ากทม.ได้ทำการรับมอบสวนเบญจกิติจากกรมธนารักษ์และกองทัพบกโดยให้กทม.มีสิทธิ์ขาดในการดูแลและผู้บำรุงรักษาแต่นี่เหมือนจะไม่ทำอะไรเลยปล่อยให้โทรมลงที่นี่เป็นที่ที่4หลังจากคลองโอ่งอ่างคลองช่องนนทรีเรือไฟฟ้าคลองพะดุงก็บ้งไปแล้วหลังจากที่ผู้ว่าชัชชาติเข้ามาดูแลกทม.ถามตรงๆนะว่าจะไม่เหลือที่ให้คนพิการอย่างผมได้ใช้เลยหรอหาเร่แผงลอยขยะก็เต็มฟุตบาทคนพิการยุคชัชชาติต้องสู้ชีวิตขนาดนี้เลยหรอพร้อมข้อความจากคนพิการโพสต์เพิ่มเติมว่าเดินจากสะพานเขียวถึงสวนเบญจกิติที่ตอนนั้นยังไม่โสมเหมือนตอนนี้ล่าสุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ามีประเด็นหนึ่งที่อยากจะชี้แจงเรื่องสวนเบญจกิติจากกระแสต้นไม้ตายต้องขอบคุณทหารจิตอาสาที่มาช่วยรดน้ำต้นไม้โดยติดต่อมาที่สวนเบญจกิติเพื่อขอช่วยรดน้ำต้นไม้ซึ่งกทม.ยินดีหากทหารจิตอาสาต้องการเข้ามาช่วยดูแลแต่ทั้งนี้กทม.มีการดูแลทุกสวนสาธารณะอย่างเต็มที่สม่ำเสมอเพียงแต่สวนเบญจกิติแตกต่างจากสวนอื่นเนื่องจากถูกออกแบบให้สวนดูแลตัวเองตามธรรมชาติเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งบางจุดของสวนมีระบบรดน้ำต้นไม้ทำให้เขียวตลอดและบางจุดถูกออกแบบให้เป็นระบบบำบัดน้ำเสียโดยพืชน้ำส่วนบางจุดถูกออกแบบให้เป็นป่าตามธรรมชาติจึงมีความเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลทั้งแล้งและฝนทีมทางทหารจิตอาสาที่มาช่วยดูแลเรื่องรถน้ำต้นไม้ที่แล้วก็การท่านได้ติดต่อมาที่สวนแต่จะขอช่วยรถอะไรเงี้ยก็เราก็โอเคที่ท่านจัดครับแล้วก็ให้ท่านประธานก็ขอบคุณที่ทางผู้ดูที่ถามว่าสวนไม่ใช่ติดเนี่ยเราดูแลแต่จริงแล้วเราดูแลเต็มที่นะแต่ว่าผมเองไม่ได้พูดเชี่ยวชาญเรื่องสวนนะนโยบายเราคือดูแลสวนทุกสวนเต็มที่แต่สวนไม่ใช่ติดเนี่ยมีความแตกต่างจากสวนอื่นเพราะว่าไม่ใช่สวนเหมือนสวนสนามหญ้าทั่วไปเลยสวนที่เหมือนกับเขาต้องดูแลตัวเองเขาต้องเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยเพื่อมีสวนบางโซนที่มีสปริงเกอร์ระบายมีระบบรดน้ำให้เขียวตลอดสวนบางโซนเนี่ยเป็นระบบบำบัดน้ำเสียบางโซนเนี่ยเหมือนกับเป็นป่าที่มีหน้าแล้งหน้าฝนอะไรนี่คือผู้ออกแบบออกไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store